คู่ต้องมาเจอกันเองเป็น2จันทบุรีครับมาเล่นกันที่โคราชครับก็ต้องบอกว่าวันนี้แฟนซูเกอร์จากจันทบุรีนะครับโอ้แห่กันมาเลยนะครับมากันรถเป็นขบวนเลยนะนำกันมาเนี่ยใช่ครับมากัน10กว่าคันนะครับขึ้นหนึ่งฟังอัศจรรย์นี่เป็นจันทบุรีล้วนๆเลยครับเดี๋ยวเราก็จะเห็นภาพพวกจันทบุรียกมาเชียร์นะครับไม่รู้ว่าเชียร์ใครเหมือนกันนะจันทร์ทั้งคู่จันทร์ทั้งคู่รุ่นพี่กับรุ่นน้องแค่นั้นใช่ครับก็เราติดกาจาร์เนี่ยนะคุณรักอยากจะให้อิดคว้าแชมป์5สมัยก็ต้องเชียร์อิดแต่ถ้าอยากจะให้ท็อปแชมป์แรกเป็นแชมป์แรกก็ต้องเชียร์ท็อปนะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าใครจะชนะจันทบุรีคว้าแชมป์แน่นอนครับคู่นี้ถ้าเป็นมวยนะครับต้องบอกว่าสดบทเก่าอ่ะอิสรานั้นเก่ามากนะครับเล่นมาหลายสิบปีเป็นแชมป์เอสเนี่ยครับกองเชียร์จันทบุรีล้วนๆล้วนเลยครับมากัน20คนมากันเยอะมากก่อนแข่งขันก็ยืนถ่ายรูปหมู่กันนำโดยอาจารย์แย้มนะครับคนทางของจันทบุรีครับเป็นครูสอนสนุกเกอร์ที่จังหวัดจันทร์นะครับมีลูกศิษย์ลูกหามากมายมายืนอย่างนี้ก็หมดฤทธิ์สิครับทำอะไรไม่ได้นะครับอิสราคู่นี้อายุห่างกัน14ปีนะครับอิดนั้น38ส่วนพงศกร24ก็เป็นนักกีฬารุ่นพี่นะครับประสบความสำเร็จมามากกว่าอิดนั้นต้องบอกว่าในช่วงที่กำลังรุ่งรุ่งนั้นในเอเชียนี่ขยาดเลยนะครับพอได้ยินชื่ออิสรานี่อิสรา13จริงๆแล้วอิสรานี่ในยุคที่เขารุ่งเรืองนะครับตอนนั้นก็มีอยู่3คนด้วยกันมีอิสรามีสุพจน์แสนล่าแล้วก็มีเทพชยาอุ่นหนู3คนเนี่ยฝีมือใกล้เคียงกันแต่ที่โดดเด่นก็เป็นอิสราเนี่ยครับตอนนั้นดูดีกว่าสุพจน์แล้วก็เทพยาแต่เผิ่มแป๊บเดียวเทพยาไปไหนไม่รู้ ทิ้งสองคนนี้ไว้เล่นในประเทศเนี่ยครับอิสราก็เคยไปเล่นอาชีพเคยไปเล่นนะเล่นอยู่หลายปีเหมือนกันครับหมายก่อนออกคิวดีนะครับตอนนี้ชักมีกระตุกแล้วก็หายไปพักไปทำไม่ได้ลงแข่ง